ยังอยู่ที่ภูมิใจไทยนิดเดียวค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยพรรคร่วมฝ่ายค้านเขายื่นชื่อกันเพื่อที่จะเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้คุณศักดิ์สยามชิดชอบพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีแล้วก็พ้นจากการเป็นส.ส.ด้วยนะคะงานนี้ก็เลยแบบเอ้าเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าการนะคะเพราะว่าการเข้าชื่อร้องเรียนในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวสำหรับทางพรรคภูมิใจไทยนะคะเพราะว่าคุณศักดิ์สยามเองเนี่ยเขาก็เป็นแกนนำของพรรคภูมิใจไทยด้วยแล้วก็เป็นปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยเมื่อวานคุณสุประชัยใจสมุทรนะคะนายทะเบียนของพรรคภูมิใจไทยชี้แจงถึงเรื่องนี้ค่ะบอกว่ากรณีที่มีการกล่าวหาว่าคุณศักดิ์สยามมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับ2บริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมเรื่องนี้เนี่ยได้เคยมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจไปแล้วและคุณศักดิ์สยามก็ชี้แจงไปหลายครั้งแล้วและเรื่องนี้ก็ได้มีการยื่นต่อปปช.ไปแล้วอยู่ในกระบวนการพิจารณาของปปช.เป็นเรื่องเดิมไม่ใช่เรื่องใหม่โดยยืนยันว่าคุณศักดิ์สยามนั้นได้ขายหุ้นของห้างหุ้นส่วนจำกัดไปตั้งแต่6กุมภาพันธ์61ก่อนการเลือกตั้งกว่า1ปีและอีกบริษัทหนึ่งคุณศักดิ์สยามก็ขายหุ้นไปตั้งแต่16สิงหาคม46ซึ่งเอกสารทางราชการก็ปรากฏอย่างชัดเจนส่วนที่กล่าวหาว่าคุณศักดิ์สยามได้กระทำการเพื่อที่จะได้ส่งผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยนะคะคุณสุภชัยก็ชี้แจงว่าคุณศักดิ์สยามนั้นทำหน้าที่2บทบาทเป็นรัฐมนตรีด้วยแล้วก็เป็นส.ส.ฝ่ายนิติบัญญัติด้วยซึ่งการทำหน้าที่รัฐมนตรีก็เป็นการทำหน้าที่ในฐานะที่จะต้องมีการพิจารณางบประมาณที่ส่วนราชการเสนอมาเป็นเพียงรายการโครงการและจำนวนงบที่เสนอมาเท่านั้นเพื่อเสนอครม.และรัฐสภาพิจารณาต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นจึงมองว่าอันเนี้ยก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการที่จะเอื้อประโยชน์ใดๆอย่างไรเนี่ยนะคะโดยคุณสุภชัยบอกว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านยื่นมาไม่ใช่เรื่องใหม่สิ่งที่เรามองไม่มีอะไรมากไปกว่าการหวังผลทางการเมืองแล้วก็ดิสเครดิตคุณศักดิ์สยามค่ะครับนี่ก็แล้วก็เมื่อวานเห็นข่าวก็ยังงงๆนะเอ๊ะคุณศักดิ์สยามตัวเรื่องอะไรผมไปเอาเรื่องตั้งแต่ปีอะไรนะผมจำไม่ได้แล้วปีมะโว้อะไรงานนะปูนกระไทยเขาบอกแบบนี้แบบนี้นะระวังนะใส่ร้ายกันนะเดี๋ยวโดนยุบพรรคนะ